Mitsubishi Outlander PHEV เป็นรถที่ออกแบบมาให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมการใช้หรือสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองช่วยให้ใช้งานขับขี่ในการเดินทางเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นในวิดีโอชุดนี้จะสาธิตการใช้ฟังก์ชัน Save Charge การใช้ฟังก์ชัน EVเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ขับเคลื่อนให้เหลือมากที่สุดไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการผู้ขับขี่สามารถทำได้ด้วยการกดสวิตช์ Save Charge 1ครั้งสัญลักษณ์คำว่า Save จะแสดงบนหน้าจอเครื่องยนต์จะเริ่มทำงานเพื่อรักษาพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนโดยรถจะเลือกว่าจะขับเคลื่อนในโหมด Series Hybrid หรือ Parallel Hybridตลอดระยะเวลาที่รถยังอยู่ในโหมดเซฟโดยระบบจะคำนวณจากปริมาณพลังงานในแบตเตอรี่ขับเคลื่อนความเร็วในการขับขี่และปัจจัยอื่นๆให้เองอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ขับขี่ต้องการให้เครื่องยนต์สร้างกระแสไฟฟ้าชาร์จกลับเข้าไปยังแบตเตอรี่ขับเคลื่อนเพื่อการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าผู้ขับขี่เพียงกดสวิตช์เซฟชาร์จอีก1ครั้งเครื่องยนต์จะส่งกำลังไปที่เจเนเรเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าชาร์จกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขับเคลื่อนสูงสุดถึง 90% ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ไม่สามารถหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้และกรณีถ้าต้องการให้รถมีกำลังในการขับเคลื่อนขึ้นทางชันหรือเนินเขาแนะนำให้ใช้โหมดนี้ก่อนขับเข้าสู่พื้นที่นั้นฟังก์ชันขับขี่ด้วยไฟฟ้าหรือ EV ในทุกๆการเริ่มต้นใช้งานของรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV จะเริ่มต้นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรือ EV และจะปรับเปลี่ยนเป็นโหมด Series Hybrid หรือ Parallel Hybrid โดยอัตโนมัติตามความเร็วหรือลักษณะการขับขี่แต่ในบางกรณีผู้ขับขี่อาจต้องการกำหนดให้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV ให้มากที่สุดเพื่อลดการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถทำได้เพียงกดสวิตช์ EV หลังจากนั้นรถยนต์จะเน้นการทำงานในโหมด EV จนแบตเตอรี่ลดต่ำสุดก่อนจะปรับเข้าสู่โหมด Series Hybrid หรือ Parallel Hybrid โดยระบบจะลดการทำงานของเครื่องยนต์ให้มากที่สุดเพื่อเน้นการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงโดยฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้ต้องมีพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ขับเคลื่อนเพียงพอ Drive your ambition Mitsubishi Motors